เรื่องของนักท่องเที่ยวจีนค่ะตอนนี้ทยอยมาเที่ยวในบ้านเราหลายต่อหลายคนนะคะแล้วก็มามีเรื่องกันค่ะล่าสุดนี้ไปตีกันที่บาเบียนะคะอยู่ภายในสนามมวยนั่นแหละค่ะไม่รู้อะไรยังไงดูมวยมันมากหรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะมีคนเจ็บ1คนด้วยและ1ในนั้นก็เป็นผู้หญิงค่ะในบามวยเลยครับนี่ต่อกันสดๆเลยจีนครับจีนจีนนะครับวันนี้จีนมาแล้วเอาอารวาสกันใหญ่แล้วครับต่อยกันใหญ่เลยครับที่ในบามวยรถติดกันยาวเลยครับถนนลอยข้อคืนนี้ครับนักท่องเที่ยวจีนนะครับต่อยกันเองนะครับคนจีนเปิดศึกกันไปแบบนี้นะคะคือคนไทยก็งงอ่ะทำงานกันอยู่นะคะตุบตับตุบตับกันค่ะจุดนี้ก็คือถนนลอยเคราะห์นะคะที่จังหวัดเชียงใหม่โอ้โหหน้าสนามมวยอะค่ะชุลมุนวุ่นวายคนจีนต่อยกันค่ะและชาวบ้านก็ถ่ายคลิปเอาไว้ได้นะคะแล้วก็แจ้งกู้ภัยไปเพราะว่ามีคนเจ็บด้วยอะผมปรากฏว่ากู้ภัยมาถึงก็เข้าไปช่วยเหลือคนเจ็บเป็นผู้ชายชาวจีนนะคะคนนี้มีแผลที่คอค่ะแล้วก็มีผู้หญิงอีกคนหนึ่งเจ็บอีกเหมือนกันค่ะทีนี้นักข่าวก็ลงพื้นที่ไปในจุดนี้นะคะบาเบียหน้าสนามมวยค่ะถามคนที่เห็นเหตุการณ์คนที่เห็นเหตุการณ์เขาก็บอกว่าก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าต่อยกันเพราะอะไรต้นสายปลายเหตุเกิดจากอะไรแต่ว่าไอ้ตอนนั้นน่ะรู้อีกทีก็คือเห็นกาดของร้านเนี่ยพยายามจะกันพนักงานผู้หญิงคนนึงออกมาหน้าร้านให้ห่างจากนักท่องเที่ยวหญิงจีนคนนี้ค่ะที่พยายามจะปาสิ่งของไปทั่วเลยนะคะแล้วเธอก็แบบตะโกนเอะอะโวยวายแต่ฟังไม่รู้เรื่องอ่ะไม่รู้ว่าเธอพูดอะไรนะคะเธอคาดว่าน่าจะมีปัญหากันแล้วก็บานปลายเป็นการทะเลาะวิวาทจากนั้นเนี่ยก็มีผู้ชายเข้ามาช่วยแยกตัวทั้งสองฝ่ายก่อนที่ตำรวจจะมาเนี่ยแหละค่ะเขาบอกเขาไปเจอคนจีนอู้คนนี้แบบมีแผลที่คอนะเหมือนลักษณะจะถูกของมีคมบาดอะค่ะเพราะว่าตรงจุดนั้นนะพอผู้หญิงเขาโวยวายแล้วเขาก็คว้างปาสิ่งของไงคว้างปาหลายอย่างเลยหนึ่งในนั้นเป็นขวดเบียร์ด้วยนะคะมันก็คงไปบาดที่คอผู้ชายอะในขณะที่โปรโมเตอร์มวยค่ะว่ายังไงบ้างเห็นบอกว่าวันนี้เนี่ยนะคะก็คือวันที่เกิดเหตุนักท่องเที่ยวชาวจีนเข้ามากันเป็นกลุ่มใหญ่ๆเลยเหมือนคณะทัวร์ค่ะแล้วก็คงดื่มกินกันจนเมาขาดสติแล้วก็ทะเลาะ กันเองนะคะสาเหตุเนี่ยเขาบอกผมก็ไม่รู้ต้นสายปลายเหตุที่แท้จริงแต่เชื่อว่าไม่น่าจะมาจากการเชียร์มวยแน่นอนเพราะไอ้คืนวันที่เกิดเหตุเนี่ยสนามมวยปิดเปิดแค่บาเบียด้านหน้าแค่นั้นเองในขณะที่ผู้ประกอบการในพื้นที่ว่ายังไงบ้างบอกช่วงนี้คนจีนเริ่มมาเยอะมาเยอะจริงๆอย่าว่าแต่คนจีนเลยคนยุโรปก็มาเนี่ยแล้วก็หลายชาติเลยนะอย่างเวียดนามก็มาอย่างเงี้ยค่ะถึงแม้ว่ามันจะเป็นผลดีในด้านเศรษฐกิจแต่เขาบอกว่ามันจะต้องมีการดูแลที่มันเข้มข้นมากยิ่งขึ้นอ่ะเพราะนักท่องเที่ยวก็มีหลายคนหลายกลุ่มหลายแบบอะค่ะล่าสุดเนี่ยเห็นว่าร้านแต่ละร้านเขาพยายามจะติดกล้องวงจรปิดให้ทั่วแล้วนะคะจะได้ไม่เกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดขึ้นค่ะครับรู้ข่าวไวเข้าใจง่ายกด Subscribe ข่าวช่อง8